นขอต้อนรับเข้าสู่ตุ๊กตาทาคิทเช่นนะคะวันนี้ตาชวนทุกคนนะคะมาทำปีกไก่ย่างสมุนไพรกันค่ะหน้าตาเสร็จแล้วก็จะออกประมาณนี้ย่างไฟรุมๆอ่อนๆโหยหอมสมุนไพรมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติดีอร่อยทานกับข้าวเหนียวส้มตำนะคะเด็ดไปเลยเราไปดูส่วนผสมวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมนี่เป็นตะไคร้ตำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีมีน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมันหอยสัดส่วนก็ตามชอบเลยนะคะหรือจะเอาตามนี้ก็ได้มากน้อยอันนี้ใส่สัก3ช้อนก่อนต่อไปก็ซีอิ๊วขาวจะใส่ผงขมิ้นด้วยนะคะเพื่อความสวยงามของสีสันเพิ่มความหอมใส่น้ำปลาสักหน่อยนึงคนให้เครื่องหมักของเราเข้ากันดีนะคะลองแตะแตะชิมรสชาติดูได้เพิ่มเติมตามชอบนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่มาหมักค่ะย่างไก่กันเลยปีกไก่นะคะเอามาเสียบไม้ให้ย่างไฟอ่อนๆพอกลิ่นตะไคร้โดนไฟหอมหอมสุดๆกลับด้านเรียบร้อยไฟอ่อนๆหอมมากหอมสมุนไพรต้องย่างแบบใจเย็นๆไฟอ่อนมากๆเลยนะคะปีกไก่ย่างสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากหอมหอมหอมตะไคร้มีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยดูใกล้ๆกับเนื้อสุกดีThank you.
ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างซุปซวบมากินกันแล้วทุกคนลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะให้กับครัวตุ๊กตาหรือว่าตุ๊กตาไทยคิทเช่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ